วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว108,009ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมาก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 เลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะสำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิมหมอ